มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คเลยลงทะเบียนทางรัฐอยู่ขั้นตอนไหนมีสิทธิ์ได้เงินหมื่นเฟส2หลังจากรัฐบาลมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการให้แก่กลุ่มเปราะบางและกลุ่มพิการไปแล้วนะคะเมื่อวันที่25กันยายน2567เป็นวันแรกและวันพรุ่งนี้26กันยายน2567จะมีการโอนให้กลุ่มเปราะบางอีก 4.5 ล้านคนเป็นวันที่2ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนค่ะสำหรับเฟส2ซึ่งจะมีการโอนให้กับกลุ่มทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ Digital Wallet 10,000 บาทซึ่งในระบบแอปทางรัฐบางคนขึ้นว่าอยู่ในขั้นที่3หรือ4หมายความว่าอย่างไรวิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาทนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ1เปิดแอปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ2ระบบอนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดปุ่มยืนยันตัวตนค่ะ3กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS หรือ OTP 4กรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือจากนั้นกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล6ระบบแสดงผลว่าสถานะการรับเงินสิทธิ์ตามโครงการของเงินเติมเงิน 10,000 บาทผ่านทาง Digital Wallet ของท่านอยู่ในขั้นตอนใดโดยหากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์นะคะหากอยู่ขั้นที่4ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะหากอยู่ในขั้นที่5คือท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านทาง Digital Wallet ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ